ราชดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ครับ17กับ28ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นดินดำครับที่สูงกว่าสดกว่าแน่ครับร่างกายแต่ว่าถ้าในเรื่องของจิตใจความอึดถึกทนนี่โอ้หลายคนต้องสู้พกให้เขาเลยครับมันเยจอซัวไม่รู้วันนี้แกจะมาลีลาแบบไหนเนาะ แลบลิ้นปิ้นตาชกแบบโหดมันฮากุ้ยช่ายใช่ครับอ้าวเดินทางมาถึงคู่ที่2 อย่างรวดเร็วนะครับไทยไฟลีกวีคที่50ของเราครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับก็ทางหน้าจอช่อง8นะครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำ1สัปดาห์เจอกี่ครั้ง1ครั้งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับกี่โมงครับ18นาฬิกาขอบคุณครับโอ้นี่ถ้าผมผิดนี่ซวยเลยนะ ห้ามผิดสิสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดนะครับใครที่เฝ้ารอในศึกมวยรอบอินโดสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับเดินทางมาถึงรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี่ใครแพ้ตกรอบเลยครับแต่ว่าเรามาในรูปแบบใหม่ฮะสู้กันแบบ3คนด้วยถ้าทีมไหนเนี่ยได้2คะแนนก่อนก็จะการันตีเข้ารอบทันทีสัปดาห์หน้าเนี่ยมีทีมภาคกลางนะครับดวลกับทีมภาคใต้นะครับอันดับ1ดวลอันดับ4แล้วก็ทีมภาคเหนือครับเจอกับทีมภาคตะวันออกส่วนคู่มวยเนี่ยโหหายห่วงครับในมวยรอบนี่จัดเต็มตัวดังอยู่แล้วฮะและที่สำคัญครับจำมวย100โลได้ไหมพี่รุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วนะฮะสัปดาห์หน้านี่ปามทองเพชรหนองกี่ครับขอล่าแค้นเทนเฟเจอรัลนักชกมาเฟียไงโอ้ วันนั้นนี่ก็แล้วนี่นับกันเละเทะเลยต่างคนต่างโดนกลับไปกลับมา มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วฮะเอาละครับเตรียมให้ดีครับเวทีเสริมใยเหล็ก นะสัปดาห์หน้าครับวันที่15กันยายนครับมาติดตามกันครับทางไทยไฟท์ลีกของเราครับเดือดแน่ครับมวยรอบยูซูนี่ก็เข้มข้นเหลือเกินครับกับมิติใหม่ครับกับมวยรอบของเราแล้วก็ห้ามพลาดครับกับมวยเฮฟวีเวทเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับมวยรอบยูซูนี่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นแบบว่ายังไงผู้ชายก็ต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยสู้เพื่อทีมด้วยห้ามแจกแต้มนะครับก็เป็นแต่ในรูปแบบเป็นแบ่งเป็นทีมเป็นภาคกันเนาะใช่ครับแล้วก็เป็นคาดเชือกด้วยนะครับอ่ะส่วนคู่นี้ครับลุยกันต่อครับหมัดซ้ายเตะขวาเข้าไปครับมานเยจอซัวจอมแลบลิ้นปิ้นตาล่ะเคยเจอกับพี่แสนชัยด้วยนะครับในไทยไฟเนี่ยยักหน้าครับยิงโดนยิงยักหน้าครับดูทั้งอาวุธแล้วดูทั้งภาษากายแกด้วยแล้วคุณจะมีความสุขใช่ครับเนี่ยเรียกได้ว่าดูแล้วเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนเหลือเกินเอ็นเตอร์เทนโอ้โหดินดำนี่ศอกเลยครับอึดมากใช่ไหมอึดมากครับต้องโดนแบบนี้ครับแต่ว่าร่างกายของมันเยจอซัวนี่คือเหมือนมีกาดหมดเอาแล้วครับแม่ชักจะเริ่มขาอ่อนแล้วชมไม่ได้เลยเมื่อสักครู่นี่จะชมคนไทยหล่นครับงวดนี้เนี่ยจะชมมันเยจอซัวเริ่มจะลูดแล้วแต่ว่ามีความอึดครับวันนี้ความอึดระดับเหนือมนุษย์แล้วครับแหมมันจะมีเลือดแล้วนะครับนี่โอ้โหโดนศอกเข้าไปครับมาแต่หัววันเลยเลือดมาแล้วโอ้ยนี่ครับแหมทีมงานครับก็ไปดูเห็นเลยครับมาแล้วครับซึมๆมาแล้วครับคิ้วซ้ายครับหมัด1 2ไปมาเจอจอซัวดินดำว่ายังไงครับวงในเสียบสิเสียบสิตีเข้าไปสิสับเข้าไปสิเสียบเข้าไปอีกเสียบเข้าไปอีกยิงเอ้ยมาแล้วโดนแล้วแลบนิดมาแล้วมาแล้วเอาแล้วครับแม่คาแรคเตอร์เขามาแล้วครับตอนแรกคิดว่าตัวปลอมเขาแลบนิดตัวจริงแล้วใช่เลยใช่เลยครับเอาแม่ดินดำอย่าตกใจนะฮะอันนี้ฮะโอ้โหนี่ความใจสู้ของเขาแตกแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าดินดำโดนบ้างเนี่ยตกใจนี่คือยังไงเห็นลิ้นแล้วตกใจเหรอนี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจเมื่อภัยมานะครับนี่ต่างการสูงเข้าไปเนี่ยออกอาวุธจะเหนื่อยหรือเปล่าครับดินดำถือว่าเป็นแผนของมานเยจอซัวครับโดนทีไปอีกทีนึงทีไปอีกแผนไหนครับเนี่ยแผนไหนครับเนี่ยโอ้โหไปไหนไปกันเลยครับห้ามเอาหัวชนนะครับมีฟ้องครับเอาหัวชนลูกลาวครับลุยเข้าไปครับจอซัวเดินเข้าไปโดนลูกลาวนะดินดำก็รอดักนะครับอาวุธแกไม่ถึงครับเจอหมัดของดินดำครับแกโดนแล้วแกแหมทนนะครับแลบลิ้นใส่ด้วยครับพักแป๊บเดียวครับอ
ไปดูภาพช้ากันหน่อยครับแม่มีเสียงบอกมาครับว่าเดี๋ยวยกนี้เนี่ยเขาจะเอาจริงแล้วครับถือว่าปล่อยให้ดินดำเนี่ยออกวุฒไปก่อนนะครับทางด้านมันเดียจอสัวนี่ครับแม่เอาหน้านี่รับศอกเลยครับแต่ก็ทนครับนี่ฮะมือนี่ปิดเอาไว้ครับแม่แกก็จามจังเลยครับดินดำบอกไม่เล่นด้วยนี่มาแล้วครับแม่ตอนแรกเนี่ยนึกว่าตัวปลอมครับพอแลบลิ้นได้เนี่ยตัวจริงครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับมันเดียจอสัวต่อยทีไรเนี่ยแฟนๆรอติดตามตลอดนะครับคนนี้มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองครับโอ้โหนี่โดนเข้าไปครับแหลบนักใช่ไหมทีแลบลิ้นนักผมจัดให้เลยโอ้โหแต่ดูดินดำเนี่ยแกไม่เล่นด้วยเลยนะแกซีเรียสเหลือเกินนี่ครับโอ้โหถีบเข้ามาเต็มๆโอ้จังหวะมอนยันหลักครับโอ้แกถีบครึ่งปากครึ่งจมูกบ้างอะไรบ้างครับโอ้แล้วนี่กระโจนเข้าไปอีกทีนึงครับแหมยกนี้นี่พี่โจของเราครับบอกว่ามันเดียจอซัวจะเอาจริงแล้วเดี๋ยวดูจะเอาจริงได้ดีขนาดไหนฮะไม่รู้แพ้ชนะแต่แกครับเนี่ยครับโหดมันหาทุกไฟเรื่องของความเอนเตอร์เทนที่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับมัดซ้ายลำตัวโดนช่วงล่างหนีไปก่อนครับดินดำเตะซ้ายครับจอซัวจอซัวโดนเข่าเข้าไปเต็มจอเลยครับกดคอมาเสียบครับจังหวะของดินดำมูลกีฬาโคราชครับอย่าตกใจอย่างเดียวครับดินดำครับจอสัวแกขู่แน่ครับอึดถึกทนครับขอโทษขออภัยหน่อยครับไปโดนห้องเครื่องนิดนึงครับไปต่อครับยกที่2คู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่นี้ครับคาดเชือก67กิโลกรัมครับจอสัวขยับโอ้เริ่มมาแหมได้เริ่มจะได้หมัดครับจอสัวครับแต่พอดินดำจับได้ก็กระชากออกไปเลยนะครับโอ้โหครับยกนี้ดินดำไม่เร่งเยอะนะครับก็เปิดโอกาสให้จอสัวได้เดินเข้าหาบ้างครับบิดเข่าโอ้บิดไม่พอครับมีเข่ารอด้วยเอ้าเริ่มแล้วโอ้โดนหมัดเมาแล้วมาเดียนกระโดดหลับเลยร่วงเลยโอ้โหเอาลุกไหวครับแต่หัวจิตหัวใจแกอยากจะสู้แต่ยังแหมเนี่ยครับโซซักโซเซอยู่ครับสติกลับมาหรือยังครับถีบไปเลยครับมาทาลูกพักเข้าหน้าไปเลยหมัด1 2มาสับเข้าไปปิดบัญชีครับลุกขึ้นมาไม่นับถีบเลยครับโอ้ยกลางจากโคราชครับดินดำเอายังสู้ครับนี่ครับโอ้ยโดนทีมแบบนี้นี่3แต้มเต็มครับโอ้กรรมการไม่เอาดีกว่าครับโอ้กรรมการบอกว่าดีกว่าครับแต่ว่ามันเดียจอซัวโดดยังสู้ได้ครับแม่แต่เพื่อความปลอดภัยนะผู้ชายเนาะครับแม้ว่าใจของมันเยอยากจะสู้ต่อก็ตามครับแต่ดูสภาพแล้วแม่กรรมการบอกว่าแล้วก็คุณหมอธีรศักดิ์ขวาชาติบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไฟหน้าเนาะนะโอ้โดนเยอะจริงครับประมวลภาพสวยๆครับเข้ามาโดนเข่าฮะนี่ฮะตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับโอ้แต่ดินดำนี่แกพอจริงนี่ก็น่ากลัวเลยต้นยกนี่โดนหมัดด้วยนะครับบิดมานี่ล้มไปทั้งคู่ดูจังหวะต่อยหมัดนี่โอ้ยเกี่ยวกับหูนิดเดียวครับก็มีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับทางด้านดินดำแล้วดูครับแหมจังหวะแลกกันดินดำเอาจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหดูฮะหมัดนี้นะโอ้ยเมาเลยครับครับโอ้ล่วงเลยครับก็พยายามจะประคองสติเต็มที่ครับมันเยจอสัวแต่วุฒิคมมาเปี้ยงเข้าไปครับโอ้ยกดเข้าไปเต็มหมัดครับแต่มันเยจอสัวแกทรงนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าประมาณว่ายังไงกูใช่เข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไร เออแต่ว่าเนี่ยครับพอโดนมาแล้วก็โดนไปอีกครับตอกย้ำซ้ำเติมไปที่เดิมครับดูจังหวะถีบลูกนี้ครับเข้าหน้าไปตามแรงเลยครับโอ้ดูครับถีบเข้าคอเสยคางอ
และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ดินดำ from นครราชสีมาครับก็ติดตามผลงานของเขาครับดินดำครับถือว่าชนะสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยปะทะอเมริกา